สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน่ารักจนเป็นไวรัล#หิมพานต์มาร์ชเมลโล่เล่าสัตว์หิมพานต์หน้าวัดสู่แฟนอาร์ตสุดตะมุตะมิตั้งแต่มีภาพแชร์รูปปั้นน่ารักน่ารักจากวัดแห่งหนึ่งชาวเน็ตก็ให้ความสนใจกันมากเพราะน้องดูน่ารักปุ๊กปิ๊กเป็นที่สุดโดยเฉพาะนักวาดงานศิลปะต่างๆถึงกับอดใจไม่ไหวต้องวาดแฟนอาร์ตออกมาแชร์ให้ชาวโลกได้รับรู้กันจนเป็นไวรัลเต็มไปหมดเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวมะกอนหิราหรือมะกอนเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่อาศัยอยู่ในมหานาทีสีทันดอนมีลักษณะหน้าและอุ้งตีนจากจระเข้ส่วนลำตัวเป็นพญานาคอาหารหลักๆ ก็คือครุฑที่บินตกลงมาและวารีกุญชรภาพที่แชร์กันเป็นรูปปั้นมะกอนที่วัดกลางเขมราชรูปปั้นเต็มๆที่ขาหลังจะครีบปลาไว้ด้วยสาเหตุที่เรียกตัวนี้ว่ามะกอนก็เพราะว่าเป็นสัตว์ประจำราศีมังกรแบบไทยๆเป็นงานศิลปะตามวัดแบบนี้เขาเรียกว่า Naive Art ซึ่งเกิดจากชาวบ้านทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นด้วยศรัทธาแต่ไม่ได้ชำนาญด้านศิลปะปั้นรูปออกมาตามความเข้าใจเลยออกมาเป็นน้องตะมุตะมิแบบนี้นั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากพจจัง.com ขอบคุณค่ะ